่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดังจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของดร.ศรีภูมิสุขเนศและทัศพลเบลเวลขอเชิญติดตามดร.ศรีภูมิสุขเนศอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปัจจุบันกงสุลกิติมศักดิ์ราชรัฐโมนาโกประจำประเทศไทยอาหารจานเด็ดข้าวมันส้มตำโบราณกับข้าวตังหน้าตั้งร้านครัวชนชมที่ตั้ง 33/3 อาคารด้านหน้าทัณฑสถานหญิงเรือนจำคลองเปรมถนนงามวงศ์วานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900โทรศัพท์025800976เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 15:00 น. ดร.ศรีภูมิสุขเนศบอกเมนูร้านครัวชวนชมจะขายอาหารไทยที่หาได้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนักในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะจานเด็ดที่ขึ้นหน้าขึ้นตาคือข้าวมันส้มตำโบราณที่มีรสชาติกลมกล่อมทั้งหอมทั้งมันโดยเฉพาะมะละกอฝานเป็นเส้นบางๆกับเนื้อฝอยที่มาพร้อมกับความหวานนุ่มลิ้นอีกหนึ่งเมนูคือข้าวตังหน้าตั้งอาหารทานเล่นที่มีกรรมวิธีการทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายคือการพลิกแพลงข้าวก้นหม้อนำมาผึ่งแดดให้แห้งนำมาทอดให้กรอบแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซึ่งรสชาติกลมกล่อมหวานมันทัศพลเบลเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแอร์เอเชียอาหารจานเด็ดข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยร้านป้ารำพึงสาขา2ตลาดใหม่ดอนเมืองที่ตั้งถนนเชิดวุฒากาศแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองจังหวัดกรุงเทพมหานคร10210โทรศัพท์090-364-655เปิดบริการทุกวัน 10:00 น. ถึง 15:30 น. คุณทัศพลเป็นคนทานอาหารง่ายๆส่วนมากจะต้องเป็นร้านที่สะดวกใกล้ที่ทำงานเพราะงานเยอะร้านป้ารำพึงเป็นอาหารตามสั่งทุกประเภทรสชาติอาหารอร่อยและสะอาดจานเด็ดที่สั่งประจำคือข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยหมูกระเทียมที่นี่กรอบรสเข้มข้นจะเพิ่มไข่ดาวหรือไข่เจียวก็ได้และแถมน้ำซุปร้อนๆให้คล่องคอทุกครั้งและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง18กรกฎาคมถึง24กรกฎาคม2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบรวม16ท่านดังนี้18กรกฎาคมพลเรือเอกจักรชัยผู้เจริญยศสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือปัทมาพรประภากรรมการผู้จัดการบริษัททิติกรจำกัดมหาชน19กรกฎาคมโฉมฉายอรุณฉานหรือนิตยาอรุณวงศ์นักร้องวงสุนทราภรณ์อดีตผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดร.ธีรพงษ์ตั้งธีรสุนันท์อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.พลเอกภูดิษฐ์ทัตติยโชติสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตเจรทหารทั่วไปนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวานรงค์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2553และนักแสดงหญิงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 21กรกฎาคมหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีอานันต์ปัญญารชุน22กรกฎาคมดร.วิทูลสิมาโชคดีประธานกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมวทอ.อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพลเอกสุนทรขำคมกุลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารชาญวิทย์วัชยางกูลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกบสุวรรณันปุณกันพิธีกรและนักแสดงหญิงยอดนิยมสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7เจ้าของฉายานางเอกตลอดกาล23กรกฎาคมเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย24กรกฎาคม
สนออูนากูลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิรองประธานสภามวยโลก WBC ประธานสภามวยแห่งเอเชีย WBC เอเชียอดีตวุฒิสมาชิกพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์นายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วงซาอีสบอนสัปดาห์นี้ขอแนะนำยศรันแต้มคงคากับพิมพ์ขวัญบุญจิตพิมลโอมยศรันแต้มคงคาอายุ33ปีเกิด24พฤศจิกายน2526ทายาทรุ่นหลานของชาญแต้มคงคาผู้ก่อตั้งบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดการศึกษามัธยมปลายเซนคาเบียนปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์เอกการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย RMIT เมลเบิร์นออสเตรเลียเจเนเรชันที่3ที่เข้ามาสานต่อธุรกิจของรุ่นก่อตั้งไวๆธุรกิจของคนไทยองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2515จากกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจที่ลงขันกันบุกเบิกตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในไทยมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาทเมื่อ44ปีที่แล้วองค์กรที่กำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่5มีการรุกคืบเข้าไปหาผู้บริโภคทั้งการใช้โซเชียลมีเดียจัดกิจกรรมที่ปูพรมทั่วประเทศโอมเรียนรู้งานอย่างจริงจังหลังจากผ่านประสบการณ์การทำงานข้างนอกมาอย่างโชคโชนจนก้าวสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดความตั้งใจของโอมก็คือการนำประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดธุรกิจโดยมีหลักยึดไว้อยู่เสมอคือการทำงานเป็นทีมสร้างความสำเร็จให้องค์กรดร.พิมพ์ขวัญบุญจิตพิมลอายุ27ปีเกิด13กรกฎาคม2532บิดานายแพทย์ประจักษ์มารดาวราพรบุญจิตพิมล2ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลนวมินทร์9การศึกษาปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาปริญญาโท2ใบใบแรกสาขากฎหมายยุโรปคณะนิติศาสตร์จุฬาใบที่2เกี่ยวกับ International Health Management มหาวิทยาลัย Imperial College ประเทศอังกฤษปริญญาเอกสาขาสาธารณสุขศาสตร์จุฬาวันนี้ขอแนะนำเพชรเม็ดงามอีกหนึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นสาวสวยเรียนเก่งและฉลาดมีดีกรีด็อกเตอร์การันตีตั้งแต่อายุยังน้อยทว่าเธอประสบความสำเร็จในธุรกิจความงามของตัวเองในวัยเพียง26ปีหลายคนนิยามให้เธอเป็นผู้หญิงยุคใหม่แห่งปีด็อกเตอร์พิมพ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทไวเชลโกรจำกัดและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศโรงพยาบาลนวมินทร์9เจ้าของคลินิกความงามชื่อไวเทอร์โกรสกินแอนด์เอสเตติกซึ่งอยู่ชั้น3ในส่วนของโรงพยาบาลที่เป็นของคุณพ่อคุณแม่เธอกล้าคิดกล้าทำและกล้าลองทำให้เธอเรียนรู้หลายอย่างได้อย่างรวดเร็วกระทั่งสามารถบริหารธุรกิจของครอบครัวควบคู่กับธุรกิจที่รักของตัวเองได้ไปพร้อมๆกัน